สวัสดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันชยารมศิวกุลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้า PA จึงได้ร่วมกับสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนายเสกสรรเสริมพงษ์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและดร.อุทิศจันทร์เจนจบนายกสมาคมไฟฟ้าส่องสว่างแห่งประเทศไทยร่วมเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพณ The Hall Convention Center อยุธยาซิตี้พาร์คเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างรวมถึงการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานให้แก่หน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในพื้นที่ให้บริการของ PA ทั้งนี้ PA ดำเนินโครงการประหยัดพลังงานในส่วนของไฟถนนและไฟสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องโดยนำเอาเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆมาติดตั้งเพื่อลดการใช้พลังงานในพื้นที่ของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆสามารถลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 25.7 ล้านหน่วยต่อปีคิดเป็นเงินประมาณ 77.1 ล้านบาทต่อปีเราจำเป็นที่ต้องให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ในเรื่องเหล่านี้ว่าการใช้ไฟที่มีประสิทธิภาพมันเป็นอย่างไรบ้างถ้าใช้ไฟมีประสิทธิภาพค่าไฟจะต้องควรจะลดลงเมื่อค่าไฟลดลงมันก็จะเป็นแรงจูงใจให้คนอยากจะมาลงทุนในบ้านเรามากขึ้นเมื่อคนมาลงทุนในบ้านเรามากขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นภายในงานยังมีการสัมมนาในหัวข้อต่างๆได้แก่ความสำคัญของแสงสว่างต่อการพัฒนาเมืองอุปกรณ์ในระบบแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพและเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพนวัตกรรมระบบแสงสว่างอัจฉริยะและกรณีศึกษาการบริหารจัดการระบบไฟถนนและไฟฟ้าสาธารณะโดยนายกรสุพันโรจน์รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่าปัจจุบัน PA ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ควบคุมระบบไฟถนนและไฟฟ้าสาธารณะทำให้สามารถตรวจสอบและติดตามปัญหาต่างๆได้แบบเรียลไทม์และยังเป็นข้อมูลสำคัญให้กับหน่วยงานนำไปใช้สำหรับการวางแผนจัดซื้ออุปกรณ์ในระบบแสงสว่างตลอดจนการวางแผนการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่ไฟฟ้าอยากจะทำและคิดว่าไม่ใช่ไฟฟ้าได้ประโยชน์ส่วนเดียวก็จะเป็นในส่วนของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่นะครับจะเป็นระบบก็เป็นระบบเดียวกันนี่แหละครับแต่สามารถเรียกว่าติดตามหลอดติดหลอดดับได้ว่าหลอดดับอยู่ตรงไหนสามารถแจ้งเตือนนะครับไปให้ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบนะครับอาจจะผ่านทางไลน์แอปพลิเคชันซึ่งระบบเนี้ยทางหลวงเองหรือแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาได้ประโยชน์โดยตรงเขาสามารถออกไปซ่อมแซมนะครับหรือไปบำรุงรักษาเนี่ยได้ทันท่วงทีนะครับอีกส่วนนึงข้อมูลที่ได้จากหลอดติดหลอดดับเนี่ยเขาเองก็สามารถนำผลเนี่ยนะครับไปทำเป็นรายงานประกอบการจัดซื้อจัดจ้างนะครับวางแผนของหน่วยงานเนี่ยในแต่ละปีได้ครับผมเวทีสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างทั้งระบบไฟฟ้าบนท้องถนนไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าภายในสำนักงานซึ่งจะช่วยให้เกิดการร่วมมือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันชยารมศิวกุลขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ